จากตัวแทนของทีมภาคใต้เลยครับพลเอกมอภูวนานายพลคนขอนแก่นครับนี่อดีตแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับในรุ่น147ปอนด์แล้วก็อดีตแชมป์เวทีมวยราชดำเนินในรุ่น140ครับทางด้านมุมดำครับขวามือท่านผู้ชมนะครับมีคุณสามิตรมอภูวนาครับวันนี้ก็มาถอดมงคลครับแล้วก็น้องๆเพื่อนร่วมค่ายนะครับนี่ทำงานเป็นเทศกิจอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเทศกิจกันทั้งค่ายครับค่ายมวยมอภูวนาถือว่าเป็นดาวดังเลยครับระดับคู่เอกครับส่วนธนูเงินเองนี่ก็ถือว่าสุดแกร่งครับระยะหลังนี่ก็นับน็อกเป็นว่าเล่นครับล่าสุดเนี่ยน็อกธงชัยเพชรรุ่งเรืองเลยนะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสุดๆครับผลเอกเนี่ยได้ไปต่อกับทีมภาคใต้แล้วนะครับวันนี้นี่ก็ถือว่ามาอุ่นเครื่องธนูเงินเองก็เหมือนกันครับทีมงานของเราเนี่ยดูฟอร์มแล้วครับน่าจะได้กลับมาทำการแข่งขันอีกหลายไฟล์แน่นอนมาลุ้นกันครับคู่นี้ในพิกัด65กิโลกรัมครับหรือว่าราวๆ145ปอนด์เก่าทั้งคู่แกร่งทั้งคู่ครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับนี่ครับแข้งขวาครับธนูเงินจับได้จิ้มขวาเลยครับหมัดขวาทิ้งมาครับเสียบคืนคนเอกธนูเงินก็จะโชว์ฟอร์มที่ดีประมาณสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่านับจากนี้นี่มีคิวแล้วครับครับจะได้ไปเสวนาได้เป็นวิธีกรอบรมเรื่องของมวยไทยที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศเยอรมันครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ใช่แค่มีบทบาทเป็นนักมวยอย่างเดียวครับเขาเป็นทูตมวยไทยด้วยครับเดี๋ยวดูไฟนี้ครับก็น่าจะทำเต็มที่ครับเพื่อศักดิ์ศรีผลเอกนี่ก็ห่างหายไปจากสองวิญญาณพอสมควรเลยนะครับมวยซ้ายเข่าในเหนียวหนึบครับคนนี้หาวครับได้แลกได้บวกกันครับอาวุธขยับเดินครับผลเอกค่อยๆติดเครื่องครับนี่ครับแหม่หมัดฮุกขวาเจอแข้งขวาของธนูเงินคืนมาครับเอาครับเริ่มจะท้าทายส่งสัญญาณความเดือดโอ้ยนี่ครับเมาหรือเปล่าโดนหมัดนี่ครับแม่ธนูเงินเนี่ยช่วงนี้นี่มาแรงเหลือเกินครับฮอตดีจริงๆโอ้โหหมัดจะสอยดาวครับแต่คนโดนครับชักจะเห็นดาวเหมือนกันครับแต่ว่าดาวคนละดวงครับดาวคนละดวงครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วกัดฟันบวกหนักๆสู้เพื่อลูกแล้วครับธนูเงินครับวันนี้ลูกน้อยมาเชียร์ด้วยแล้วก็ภรรยาคนสวยมาเชียร์ด้วยซ้อมอยู่ FA Group นะครับตอนนี้ครับอยู่ในการดูแลของเสียเรียมเสียตอง FA Group ครับสำหรับธนูเงินครับธนูเงินพอหลักบุญซ้ายเดินเข้าหาครับขวารอตั้งรับเช็คระยะหน่อยเช็คระยะหน่อยเตะไปต่อยคืนเตะมา1ต่อยมา3ครับแหมจังหวะต่อยหมัดชุดนี่ธนูเงินทำได้ดีเลยนะครับเอาครับหรือว่าโยนความกดดันให้กับพลเอกไปก่อนครับในช่วงยกแรกนี่ครับขวาอีกทีนึงวงในหูกันไว้อยู่เลยครับแม่ถือว่าฟอร์มแก่งครับธนูเงินเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาไปดูภาพช้ากันครับแม่คู่นี้นี่ถือว่าดูเดือดเลยครับยกแรกธนูเงินหมัดดีมากครับพยายามจะเดินนี่ครับโอ้ขวาเนี่ยต่อยเข้าเต็มหน้าเลยครับนี่อีกหมัดหนึ่งครับแล้วเติมด้วยแข้งขวาหนักแรงทุกลูกครับนี่ฮะอัปคัตมีฮุกซ้ายก็เริ่มจะออกอาการเหมือนกันครับทางด้านพลเอกนี่กัดฟันแทงเข่าคืนมาครับนี่โดนศอกตั้งคืนไปกดอยู่เลยนะครับโดนหมัดนี่มีซึมไปแล้วนะครับยกแรกครับโดนหมัดก็มีซึมออกอาการไปเหมือนกันนะครับสำหรับคนเอกมอภูวนาในคนขุนขอนแก่นครับดูต่อครับยกที่2ครับทีมภาคอีสานเหนือก็เชียร์กางเกงสีขาวนะครับธนูเงินครับส่วนทีมภาคใต้ก็เชียร์พลเอกกางเกงสีดำครับไหนก็ล็อกได้พยายามเด้งตีเด็ดตีไปครับเข่าของคนเอก
พยายามเนี่ยครับแทงเข่าซ้ายไปครับเสียบคืนขึ้นคอได้นะครับจังหวะจับวงในครับขึ้นคอได้อยู่ในเกียร์ที่ดีครับแหมจับดีตีได้แล้วครับสับมือชกครับกรรมการสนองเสียบไปเลยครับเข่าขวาเตะซ้ายมาหลบได้แทงเข่าซ้ายครับนายใครเสียบใครก่อนครับใครเสียบใครก่อนแต่งตัวช้ากรรมการแยกเลยถ้าดูเงินนี่หรือว่ายกนี้นี่มาในเกมละเอียดครับโอ้โดนเข่าลอยไปอีกครับทางด้านพลเอกเดินปั๊มเดินฟัดเข้าหาตอนนี้ไม่ปล่อยให้ธนูเงินเนี่ยได้ออกอาวุธฝ่ายเดียวแล้วครับพลเอกนี่ครับใส่เกียร์หน้าเดินแล้วครับทีมงานเนี่ยสั่งโบกเดินแล้วครับที่มุมดำครับนี่ฮะแต่ว่าเดินไปโดนก่อนครับแข่งสายสาดไปวงในครับธนูเงินวันนี้นี่ค่อนข้างครบเครื่องครับว่าออกแข้งแทงเข่าดูเป็นธรรมชาติครับดูผ่อนคลายพลเอกครับลุยต่อใส่เกียร์หน้าเดินอย่างเดียวแล้วครับโอ้ยโดนแข้งเข้าไปอีกครับเดินเดินเข้าไปซ้ายขึ้นมาได้แต่ว่าหมัดชุดใหม่แล้วนะพี่เอกนะแยกมาก่อนครับจังหวะนี้พยายามขยับเดินเร็วขึ้นเลยครับเจออีกแล้วครับหมัด 1-2 แล้วแทงเข่าครับจังหวะรอดักของธนูบนคอหลักบุญนะครับซ้ายซ้ายมาหรือเปล่าครับแปดช้าครับช้าเจอแข้งขวาก่อนเลยครับเดินเข้าหาเขาอะครับแบกแข้งซ้ายเข้าหาแต่ว่าแบกไปช้าไปหน่อยครับวงในจังหวะนี้เหน็บได้ตีได้ครับเข่าของพลเอกมอบัวนานายพลคนขอนแก่นครับมันจะเป็นสีเสื้อข้อค่ายที่แหมยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วครับพยายามเลื้อยครับพยายามขวางหน้าอีกคนนึงก็พยายามขวางหน้าคนก็พยายามจะแหมเลื้อยแขนนี่จะสอดในให้ได้ครับขยับเข้ามาครับโอ้โหเตะมาเจอศอกบวกตีไปครับเข่าซ้ายจังหวะเด้งของคนเอกหมดยกที่2แล้วนะครับกลับมาชมภาพช้ากันนะครับนี่ฮะศอกสั้นๆของธนูเงินพอหลักบุญก็พยายามจะโต้ทุกดอกครับคนเอกเนี่ยเดินเข้าหาครับแล้วดูครับนี่โอ้โหจังหวะเข่าลอย2ชั้นครับแล้วแข้งขวาครับเกือบจะเข้าก้านคอเหมือนกันนะครับดอกนี้ดูฮุกซ้ายแล้วเสียบขวาครับของธนูเงินแหมดูร่างกายดีครับนี่ครับแม่ภรรยากับลูกของธนูคืนครับยังเด็กน้อยอยู่เลยครับ มาเชียร์คุณพ่อด้วยนะครับแหมน่ารักมากๆเลยครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาครับวงในเสียบเข่าเดินต่อครับแหมมีเหลี่ยมพลิกครับไม่ล้มตอนนี้พลเอกครับต้องบุกอย่างเดียวครับให้ธนาธนูเงินหมดให้ได้ครับแต่ธนูเงินนี่ถือว่าร่างกายดีมากครับระยะหลังเนี่ยโอ้โหฟอร์มดีมั่นคงมาตรฐานครับเสียดายว่าแม่ทีมของเขาครับไม่ได้ไปต่อครับลุยครับเดินเสียบเข่าไปแต่พลเอกจะปั้มอย่างเดียวก็ดูว่าจะเป็นงานยากครับต้องมีความหลากหลายหน่อยครับอุตส่าห์ได้พันมือแบบนี้ฮะในเรื่องของประสิทธิภาพในการต่อยเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นครับวงในซอยเข่าไปก็โจทย์เดียวกับสักนรงเลยนะครับคือยังไงก็ต้องน็อกให้ได้ครับธนูเงินเพราะว่าสถานการณ์โดยรวมแต้มของทีมเนี่ยรั้งท้ายเลยครับแล้วโอกาสนี่ก็แหมค่อนข้างจะริบหรี่ครับเดินเข้าหาครับคนเอกดักเสียบสับไปหมัดซ้ายแทงกันแหมขึ้นแค่ขึ้นเข่าครับจับได้เกี่ยวได้เทเลยครับคนเอกเตะซ้ายไปธนูต่อยซ้ายมาแหมคนเอกก็มาเกมเดิมครับพยายามจะปั้มตีเข้าไปอ้าว
ธนูเงินก็เสียบเข่าสู้เหมือนกันครับไม่มีหมดอ้าวพยายามจะโต้เข่ากันครับตอนนี้ในช่วงปีกองเชิดครับท้ายเกมแล้วเข่าซ้ายมาขวาคืนไปโอ้แต่ว่าธนูเงินเน้นความหลากหลายครับศอกใกล้ๆครับโอ้โหเอาครับยังต้องลุ้นกันครับสุดท้ายนี่ใครจะได้รับการชูมือผลเอกเดินลุยเข้าไปซ้ายเอาดอกนี้สวยครับวงในเสียบได้ไหมโอ้โหทีมงานก็ได้เฮกันไปครับพลเอกแยกมาก่อนครับหมดยกสุดท้ายสู้กันมาอย่างสุดมันเลยนะครับสุดท้ายก็นี่ครับอาชีพเดียวกันครับก้มลงเคารพกันเหมือนเดิมครับก็มั่นใจอยู่นะครับทางด้านพลเอก นี่ครับกรรมการก็รวบรวมใบคะแนนครับก็ไม่มีเสมอนะครับสำหรับเมื่อรอบ Isuzu Thailand Championship ในรอบแรกครับถ้าเสมอเนี่ยจะแบ่งแต้มกันไปครับจะมีเสมอแล้วก็ยกพิเศษเนี่ยในรอบหน้าครับเอาครับคะแนนอยู่ในมือของโค้ชจิ๊บแล้วครับไปบนเวทีเลยและผลการตัดสินของกรรมการในคู่นี้นะครับ and the winner is เสมอครับแบ่งแต้มกันไปเพราะฉะนั้นนะครับก็จะทำให้ทั้ง2ทีมได้1คะแนนครับ